ใช่ว่าจะมีแต่ธุรกิจหมู่เตลูที่ดูจะสดใสในห้วงเวลานี้ค่ะธุรกิจที่เกี่ยวข้องกันกับดูแลสัตว์เลี้ยงในไทยก็ยังสดใสนะคะนักธุรกิจแห่ลงทุนเปิดกิจการไปดูปีที่ผ่านมาเนี่ยเติบโตกันถึง 91% เลยนะคะผลจากวิถีชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงวางตำแหน่งสัตว์เลี้ยงเสมือนว่าเขาเหล่านั้นนะคะเป็นสมาชิกในครอบครัวเดียวกันเลยนะคะนายสินิทเลิศไกรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าในปัจจุบันนี้สังคมไทยเข้าสู่ภาวะการแข่งขันทั้งด้านเศรษฐกิจสังคมและการประกอบสัมมาชีพส่งผลให้การดำเนินชีวิตของคนในสังคมเปลี่ยนแปลงไปการไม่มีครอบครัวครองตัวเป็นโสดสังคมผู้สูงอายุและการแพร่ระบาดของโรคโควิดทำให้มีเวลาอยู่บ้านมากขึ้นการเลี้ยงสัตว์เป็นเพื่อนจึงเข้ามามีบทบาทสำคัญแล้วก็มีแนวโน้มสูงขึ้นส่งผลให้ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงเติบโตต่อเนื่องตลอด3ปีที่ผ่านมาช่วงปี2563ถึง2565ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงมีอัตราการจดทะเบียนจัดตั้งธุรกิจเพิ่มขึ้นโดยปี2563จดทะเบียนจัดตั้ง63รายปี64จัดตั้ง68รายปี65จัดตั้ง130รายเพิ่มขึ้น 91% ทุนจดทะเบียน210ล้านบาทในแง่ของผลประกอบการพบว่ารายได้รวมของธุรกิจประเภทนี้เพิ่มขึ้นประมาณ 20% ธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงส่วนใหญ่เป็นการลงทุนของคนไทยมีมูลค่าการลงทุน 1,334 ล้านบาทคิดเป็น 98.19% ของการลงทุนในธุรกิจทั้งหมดในขณะที่การลงทุนจากต่างชาติสูงสุดคือจีนรองลงมาคือญี่ปุ่นและอังกฤษค่ะการลงทุนของผู้ประกอบการธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงที่เพิ่มขึ้นสอดคล้องกับปริมาณการขายอาหารสัตว์และมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงของไทยที่เพิ่มสูงขึ้นเช่นกันโดยปริมาณการขายอาหารสัตว์มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องในปี64เพิ่มขึ้น 13% จากปี63ขณะที่ปี65คาดว่าจะมีปริมาณการขายอาหารสัตว์ในตลาดประมาณ929ล้านกิโลกรัมเพิ่มขึ้น 8% จากปี64จำนวนอาหารสัตว์ในตลาดสอดคล้องกับจำนวนการเลี้ยงสัตว์ที่เพิ่มมากขึ้นของสังคมไทยซึ่งลักษณะของอาหารสัตว์ก็จะแบ่งประเภทมากขึ้นเช่นโรคเฉพาะของสัตว์เลี้ยงการบำรุงเฉพาะส่วนและตามอายุของสัตว์เลี้ยงล้วนสนับสนุนธุรกิจบริการดูแลสัตว์ให้ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและการบริการที่หลากหลายหากพิจารณาแนวโน้มมูลค่าตลาดสัตว์เลี้ยงพบว่าในปี64มีมูลค่า 44,592 ล้านบาทคาดการว่าในอีก5ปีหรือในปี2569ตลาดสัตว์เลี้ยงจะมีมูลค่าสูงถึง 66,748 ล้านบาทเติบโตเฉลี่ยปีละ 8.4% รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์นะคะบอกว่าผู้ประกอบการธุรกิจบริการดูแลสัตว์เลี้ยงควรปรับตัวให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้าเพิ่มช่องทางการให้บริการนำเทคโนโลยีมาช่วยในการดำเนินธุรกิจและพัฒนารูปแบบการให้บริการใหม่ๆเช่นให้บริการโดยคำนึงถึงความสะอาดมีมาตรฐานใช้อุปกรณ์ทันสมัยสามารถติดตามสัตว์เลี้ยงได้ตลอด24ชั่วโมงและควรให้ความสำคัญกับการรักษาโรคของสัตว์เลี้ยงทั้งโรคทั่วไปและเฉพาะทางคำนึงถึงการบริหารต้นทุนใส่ใจการบริการที่เป็นเลิศเพื่อดึงลูกค้าให้กลับมาใช้บริการซ้ำส่งผลให้ธุรกิจทำกำไรได้อย่างต่อเนื่องค่ะ